เราสบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้เฮาสิพาท่านผู้ชมมาฮู้จักเกี่ยวกับรถไฟความไวสูงลาวจีนและก็รถไฟความไวสูงจีนไทยซึ่งว่าเป็นรถไฟในย่านอาเซียนที่เชื่อมต่อจากกันจากนี้และอนาคตที่จะมาถึงนี่ท่านผู้ชมก่อนอื่นเบิดเฮาจะมาทําความเข้าใจกันก่อนเกี่ยวกับรถไฟลาวจีนว่าเป็นรถไฟความไวปานกลางหรือว่าเป็นรถไฟความไวสูงเจ้าท่านผู้ชมมื้อนี้เฮามีบทอ้างอิงให้ท่านผู้ชมนะครับฮู้นําแต่ว่าก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จะมาอ้างอิงคือข้าพเจ้าได้เว้าผ่านมาโดยผ่านมาตลอดว่าเกี่ยวกับการใจทีเฮาจะเอิ้นว่ารถไฟความไวสูงหรือว่ารถไฟความไวปานกลางโดยเฉพาะแม่นรถไฟความไวปานกลางนี่แม่นว่ามันบ่มีอยู่ในสากลท่านผู้ชมมันจะมีแต่เพียงแต่3หลักการก็คือ 1. เขาจะเอิ้นว่า High Speed Train 2. Very High Speed Train 3. Super Ultra High Speed Trainสนัดอยู่ในสากลนี้แม่นจะมีเพียงแต่3หลักการของรถไฟความไวสูงเท่านั้นท่านผู้ชมฉะนั้นเส้นทางรถไฟความไวสูงที่เฮาเข้าใจนํากันก็ต้องแม่นเป็นเส้นทางรถไฟที่มีขนาดล่างกว้างที่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะเป็นขนาดล่าง1เมตร.435มมซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและก็เป็นมาตรฐานที่รองรับความไวได้สูงถึง250กม.ต่อชั่วโมงเช่นเดียวกับเส้นทางรถไฟลาวจีนในปัจจุบันนี้เพิ่นออกแบบมาเพื่อรับประกันความไวสูงถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนอกจากนั้นเกี่ยวกับรถไฟตัวรถไฟของCR200J ก็เป็นตัวรถไฟที่ใส่ความไวสูงนอนอยู่ในเกณฑ์ของรถไฟความไวสูงซึ่งซีรีส์ของ CR200J ท่านผู้ชมเข้าใจบ่ว่า 200J เป็นหยัง 200J นี่คือซีรีส์ของรถไฟที่เฮาเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้คือขบวนลานซางอันนี้เป็นซีรีส์ของรถไฟขบวนลานซางแมน CR200J ฉะนั้น 200J แมนสูงความไวสูงสุดที่เข้าสปีดได้แมน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เป็นยังอยู่ที่ประเทศลาวคือมีเพียงแต่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากท่านผู้ชมก่อนอื่นเฮาต้องไปเบิ่งภูมิสันฐานของประเทศลาวเฮาคือประเทศลาวนี่จะเป็นส่วนใหญ่เป็นอยู่เขตภาคเหนือจะเป็นผู้ผาป่าดงจะเป็นผู้สั้นจะมีหวยนำลำธารที่ว่าหลายเส้นหลายสายจะเจาะอุโมงค์ไปในหลายจุดพื้นที่ก็ค่อนข้างที่แบบว่ามันจะแตกต่างจากท้องเพียงฉะนั้นเพิ่นจึงปล่อยสปีดความไวได้สูงสุดถึงแต่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าในการสปีดอยู่ที่ท้องเพียงโดยเฉพาะจากวังเวียงลงมาหาหอดนครเวียงจันทน์เพิ่นก็จะมีการปล่อยสปีดความไวสูงถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ทั้งนั้นแม่นอิงตามภูมิสันฐานท่านผู้ชมเจ้าท่านผู้ชมหนังสือไทยใน21เพิ่นก็ได้ออกมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องสเปคของเครื่องรถของรถไฟยังต่างๆและเพิ่นก็ได้วิเคราะห์ถือว่าเพิ่นได้เฮียนฮู้มาเป็นอย่างดีและเพิ่นก็ฮู้ดีหลายต้องขออภัยและก็สิขออันเอาคลิปวิดีโอของรายการ Good Morning ASEAN มาให้ท่านผู้ชมนะครับฮู้และก็ทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันเสร็จแล้วก็วันที่2ธันวาคมนี่ไง64เนี่ยนะครับของสปป.ลาวเนี่ยนะครับรถไฟลาวจีนนะครับรถไฟลาวจีนเนี่ยบางคนบอกว่าไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงย้ำตรงนี้ครับเป็นรถไฟความเร็วสูงครับนะฮะแต่ว่ามันสูงระดับไหนล่ะขึ้นอยู่กับสปีดไงมันเป็นประเภทอีกเขาจะวิ่งเต็มกำลังของเขาหรือเปล่าในอีกเรื่องนึงค่ะใช่ใช่เดี๋ยวมาคลี่กันนะครับว่าสเปครถไฟของจีนเป็นแบบไหนอะไรยังไงประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ตอนนี้ถือว่าเป็นเจ้าโลกของการทำรถไฟแล้วนะได้เลยนะพูดอย่างนั้นได้เลยนะครับทั้งการผลิตรถไฟทั้งการทำเส้นทางรถไฟมากที่สุดในโลกการที่เขามาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะครับมี2หน่วยงานเป็นตัวผลักดันให้ถึงให้รถไฟเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็คือบริษัท CRRC นะฮะ CRRC นี่ก็บริษัทรัฐบาลถือหุ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอันก็คือเป็นการรถไฟจีนก็คือ CR China Railway นะครับเพราะนั้นร้านช้างก็ผลิตโดย CRRC เช่นกันนะครับรถขบวนนี้เป็นรถขบวนที่ชื่อว่าร้านช้างสเปคก็คือซีรีส์ร้านช้าง CR200J และตามด้วยซีรีส์มันเพราะนั้นรถไฟลาวจีนก็จะเป็น CR200J ไอตัว200เนี่ยนะครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับเป็นตัวบอกซีรีส์มันก็คือบอกถึงความเร็วค่ะเพราะนั้นรถไฟลาวจีน 200J ก็คือ200ก็คือสปีดท็อปสปีดไม่เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทูซิงหาว่าจะมี200 CR 200 CR 300 CR 400ถ้า CR 400ก็ไม่เกิน400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอามาดูสเปคตอนนี้เปรียบเทียบสเปคนี่นะครับถือว่ารถไฟลาวจีนเป็นรถไฟประวัติศาสตร์ใช้คำนี้ได้เลยเป็นประวัติศาสตร์ของชาติจีนและก็เป็นประวัติศาสตร์ของชาติลาวก็คือชาติเป็นประวัติศาสตร์ชาติจีนยังไงก็คือเป็นรถไฟสายแรกที่เชื่อมระหว่างประเทศพูดอย่างนี้ได้เลยนะครับเป็นความภูมิใจของประชาคมอาเซียนโดยจำไปนะครับแล้วก็เป็นสายแรกประวัติศาสตร์ของในสปป.ลาวเช่นกันต้องบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังทราบอยู่แล้วล่ะในสปป.ลาวเนี่ยนะครับเขาไม่มีรถไฟนะภายในประเทศแต่นี่เพราะนั้นนี่เป็นสายแรกที่สามารถวิ่งได้ระหว่างแขวงได้เลยแล้วก็ไปมากกว่านั้นก็คือไประหว่างประเทศได้เลยก้าวกระโดดระยะเวลาก้าวกระโดดมากใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไม่มีการดีเลย์ในการก่อสร้างสร้างมา5ปีจบผมคิดว่าโอเคสายแรกเรารู้แล้วนะครับรถไฟลาวจีนถูกไหมครับสายที่2ผมคิดว่าน่าจะเห็นนะรถไฟจีนก็คืออินโดนีเซียเพราะหลังจากนี้จะใช้เวลา8ปีก็คืออีกสักประมาณปี2ปีเสร็จของไทยหลังจากนั้นก็จะเป็นของไทยต่อไปเพราะนั้นไทยก็จะเป็นล็อตที่3ที่จะเสร็จนะครับเพราะนั้นคนสปป.ลาวได้นั่งรถไฟความเร็วสูงก่อนคนไทยนะครับเราน่าจะไปอยู่ล็อตที่3ที่จะเสร็จนะเดี๋ยวแล้วลาวจะเป็นอะไรหลังจากรถไฟจะเป็นอะไรท่านผู้ชมนี่คือ2 Good Morning ASEAN ท่านใดที่ว่าอยากเบิ่งผลงานอยากติดตามเพิ่นก็สามารถไปติดตามเพิ่นได้เด้อแล้วก็เพิ่นยั่งยืนให้เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วว่านี่แม่นรถไฟความไวสูงเอามานี่เข้าไปเบิ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ของลาวสิได้หยังจากเส้นทางโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนโดยมีนักเสี่ยวซ่านทางด้านการนานาธุรกิจของประเทศไทยนี่แหละเพิ่นก็ได้ออกมาให้เฮาได้รับรู้ในมุมมองในการวิเคราะห์ของเพิ่นที่ว่าข้าพเจ้าก็ได้ติดตามเพิ่นมาตลอดอยู่เกี่ยวพอว่าเพิ่นมีการวิเคราะห์ตรงไปตรงมาและก็เป็นการดีท่านผู้ชมประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านทราบไหมครับว่าผมฟีลิ่งเหมือนผมนั่งรถอยู่บนโตเกียวว้าวอย่างนั้นเลยเหรอทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเอาความเจริญจากตะวันออกเนี่ยไปสู่ตะวันตกด้วยรถไฟหัวกระสุนเนี่ยรถไฟหัวกระสุนเนี่ยไปสู่ภาคตะวันตกของจีนปั๊บเห็นไหมฮะมันก็เจริญหมดเลยวันนี้ลาวรถไฟทางรถไฟยังไม่เคยมีเลยแต่เดี๋ยวดูสิครับว่า GDP ลาวจะเท่าไหร่ผมคาดว่านะ GDP ลาวเนี่ยหลังจากปีหน้าเป็นต้นไปแล้ว GDP ลาวเนี่ยอาจจะไปแตะ2ดิจิตครับ2หน่วย GDP ลาวอาจจะเป็น GDP ที่สูงที่สุดในโลกนะหลังปีหน้าเป็นต้นไปครับเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่ารถไฟมาจากจีนคนจีนเนี่ยก็จะต้องนั่งทั้งเครื่องบินนั่งทั้งรถไฟแล้วที่สำคัญคือมีทางนะฮะเรียกว่าไฮเวย์วิ่งคู่กันมาจากประเทศจีนเลยครับเห็นไหมฮะนั่นอ่ะแล้วเราก็จะมาดูที่ว่าเราต้องใช้เวลาอีกกี่ปีแล้วลาวจะเป็นอะไรหลังจากรถไฟนี้ท่านผู้ฟังที่ทำธุรกิจฟังไว้ดีๆครับนครหลวงเวียงจันทน์จะกลายเป็นศูนย์กลางค้าส่งค้าปลีกของอาเซียน จะกลายเป็นฮ่องกง2อาจจะไม่ชัดเอาอย่างนี้ดีกว่าจะกลายเป็นอีอู2มีทุกสิ่งทุกอย่างนะหมายที่เขาพูดว่าตลาดอีอูในจีนเนี่ยนะครับ มีตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือลบครับส้มอันนี้มันเป็นการวิเคราะห์ของทางนักเสี่ยวซ่านเพิ่นก็ได้วิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วก็เพิ่นยังมุ่งมองของเพิ่นยังไงเฮ็ดให้เฮาได้เห็นว่าโครงการเส้นทางรถไฟลาวจีนนี่บ่แม่นเรื่องง่ายเด้อท่านผู้ชมเป็นโครงการที่ว่าจะสร้างนําก้อนเงินอันมหาศาลมาสู่ประเทศลาวและก็จะให้ประเทศลาวมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นมุมมองของเพิ่นเพิ่นเป็นนักธุรกิจที่ใหญ่และอยู่อีกท่านนึงอยู่ที่ประเทศไทยและก็อีกท่านนึงเพิ่นก็เป็นนักข่าวชื่อดังของประเทศไทยข้าพเจ้าก็ได้ติดตามผลงานการวิเคราะห์เขาเพิ่นมาโดยดีตลอดคือว่าข้าพเจ้ามากหลายเยี่ยมสุดยอดเลยท่านผู้ชมเอาล่ะวันนี้เราจะไปเบิ่งเกี่ยวกับรถไฟความไวสูงจีนไทยหรือว่าไทยจีน
ซึ่งในปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้มีการก่อสร้างกันอยู่คาดว่าเพิ่นอาจจะก่อสร้างให้สําเร็จเสร็จสิ้นได้อีกประมาณ5ปีแล้วท่านผู้ชมวันนี้เฮามาเบิ่งเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความไวสูงจีนไทยไทยจีนซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานที่มีไฮสปีดค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันส่วนรายละเอียดความคืบหน้าเป็นอย่างไรนั้นเฮามาคอยติดตามไปพร้อมๆกันจากท่านผู้ชมสำหรับรถไฟความไวสูงไทยจีนแม่นว่ามี2ส่วนคือส่วนทําอิฐแม่นกรุงเทพฯ5นคร5นครราชสีมาในส่วนที่2นครราชสีมาหาจังหวัดหนองคายส่วนโครงการก่อสร้างระยะที่1จากกรุงเทพฯมหานครถึงนครราชสีมามีระยะทางทั้งหมดแม่น253กิโลเมตรมี6สถานีส่วนระยะที่2จากนครราชสีมาถึงจังหวัดหนองคายซึ่งมีความยาวทั้งหมดระยะทางแม่น355กิโลเมตรมีอยู่5สถานีสำหรับรถไฟความไวสูงของไทยแมนมีการออกแบบให้แดนในสูงถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปลี่ยนเส้นทางระบบรางคูสวนกลับกันไปมาได้ส่วนขบวนรถไฟแมนใส่ระบบรถไฟของฟูชิงฮาวซึ่งสามารถแล่นในถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากท่านผู้ชมตามแหล่งข้อมูลยังให้ฮู้ตื่มอีกว่าโครงการรถไฟความไวสูงสวงกรุงเทพมหานครหาจังหวัดหนองคายระยะที่1แมนจากสวงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาแมนใส่งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดถึง 179,412.21 ล้านบาทระยะทาง 250.77 กิโลเมตรส่วนระยะที่2จากนครราชสีมาถึงจังหวัดหนองคายแมนมีระยะทางทั้งหมดแมน 356.10 กิโลเมตรส่วนราคาในการก่อสร้างในเส้นทางสายที่2นี่แมนยังบ่ทันฮู้เกี่ยวกับราคาเทื่อตามแหล่งข่าวข้อมูลยังให้ฮู้ตื่มอีกว่าสำหรับโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความไวสูงของไทยจีนแมนว่าประเทศไทยลงทุนทั้งหมด 100% ส่วนระยะในการก่อสร้างคาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมดถึง5ปีสำหรับโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความไวสูงไทยจีนก็นอนอยู่ในโครงการวันเบลวันรถของซอปจีนจะถือว่าถ้าหาโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความไวสูงไทยจีนก่อสร้างสำเร็จก็จะมาเชื่อมจอดกันกับรถไฟความไวสูงของลาวจีนอยู่ที่จังหวัดหนองคายในนครหลวงเวียงจันทน์ก็ถือได้ว่าจะเป็นเส้นทางเพื่อจะมุ่งหน้าออกไปทางภาคใต้ของประเทศไทยก่อนจะเข้าสู่มาเลเซียแล้วมุ่งหน้าสู่สิงคโปร์ถือว่าโครงการเส้นทางสายไหมจีนอาเซียนถ้าหากมีการก่อสร้างกันสำเร็จทั้งหมดก็จะนำพาความศิวิไลความเจริญรุ่งเรืองต่างฝ่ายต่างก็ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันฉะนั้นจีนอาเซียนจึงเป็นอีกบาทกล่าวหนึ่งของเส้นทางรถไฟความไวสูงวันเบลวันรถเพื่อจะให้ภูมิภาคนี้เจริญเติบโตและก็เจริญหังมีไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมเป็นอะไรมื้อนี้ที่เฮาเอานำเกี่ยวกับเรื่องรถไฟความไวสูงลาวจีนรถไฟความไวสูงไทยจีนมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมบ่หลายกว่าหน่อยแล้วเฮาก็ได้รับรู้นํากันแล้วว่าหลายๆคนเฟิร์มและเข้าใจนํากันแล้วว่ารถไฟความไวสูงลาวจีนแม่นเป็นรถไฟความไวสูงแท้บ่แม่นเป็นรถไฟความไวปานกลางคือหลายคนที่เข้าใจเฮาบัดนี้ที่ว่าเข้าใจแล้วก็เฮาสามารถที่จะเอิ้นได้เต็มปากแต่ว่าแนะนําส่วนตัวข้าพเจ้านี่ข้าพเจ้าเอิ้นมาแต่ล้นอยู่แล้วว่ารถไฟลาวจีนคือเส้นทางรถไฟความไวสูงนั่นเองท่านผู้ชมจะได้กระยาหลังจากที่ว่ามีการก่อสร้างกันสำเร็จเสร็จสิ้นว่าจะเป็นรถไฟความไวสูงลาวจีนก็คือรถไฟความไวสูงไทยจีนหากว่าเส้นทางรถไฟความไวสูงไทยจีนก่อสร้างสำเร็จเสร็จสิ้นก็จะมาเชื่อมจอดกันอยู่ที่ว่ามิตรภาพแห่งใหม่จากหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์เพราะว่าตัวเก่านี่มันบ่สามารถเชื่อมจอดกันได้เพราะขนาดล่างของรถไฟตัวเก่าอยู่ที่ประเทศไทยแม้นมีเพียงแต่1เมตรส่วนว่าล่างรถไฟความไวสูงลาวจีนแมนขนาดล่างแมน1เมตร435มิลลิเมตรหรือว่าเมตร435นั่นเองท่านผู้ชมฉะนั้นมันบ่สามารถเสียบจอดกันได้แต่ว่ามันจะเสียบจอดกันได้ก็ต่อว่าจะมีการสร้างคั่วขึ้นมาใหม่และเฮ็ดให้ขนาดล่างมันเท่ากันนั่นเองท่านผู้ชมอันนี้คือว่าถ้าหากสร้างสําเร็จเสร็จสิ้นมาแล้วแน่นอนตามฝ่ายต่างก็ได้รับผลประโยชน์ประเทศไทยประเทศสิงคโปร์มาหลอกมาเลยประเทศลาวต่างๆก็ได้รับผลประโยชน์เต็มๆไปพร้อมๆกัน
ขอให้อาเซียนของเฮานับมือนับที่ความเจริญรุ่งเรืองขอให้เฮาคนในสารอาเซียนจงหักกันอย่าได้เห็นผู้นำต่ำผู้นี้สูงขอให้เป็นเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันและการยืนยันในทางผู้ชมสำหรับการคอมเมนต์ก็อยากให้เป็นคอมเมนต์ที่ให้ซึ่งกันและกันจะว่าจริงๆว่าหลังจากที่วาสินทางรถไฟจีนอาเซียนสานเสด็จแล้วพวกเขาคงจะเจริญเติบโตไปพร้อมกันอาเซียนสู้ๆและก็ขอบใจที่ประเทศจีนที่ก่อสร้างสินทางรถไฟจีนอาเซียนที่เป็นรถไฟวันเวลวันรถของโซประจีนเหตุแห่งจีนอาเซียนยับไก่เขาว่าหากันสร้างเศรษฐกิจไปพร้อมกันนั่นเองท่านผู้ชมขอบคุณขอบใจในการติดตามครับสบายดี